เอาละครับผมท่านผู้ชมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์ดัมยูเกมฟีฟ่าไลน์4ของเราเช่นเคยครับฟูลทีมงบน้อย EP ที่70แล้วใช่ไหมจำไม่ได้อีกเช่นเคยครับเป็นฟูลทีมเบลเยียมนะทุกคนทีมชาติเบลเยียมนะก็งบโคตรน้อยเลยคลิปนี้นะครับ 2,000M ผมทำได้ไงครับงบ 2,000M ทำให้เป็นทีมเบลเยียมได้ครับบวก5ทั้งหมดได้นะมันตัวเยอะด้วยแหละนะครับมันมีปีดีๆด้วยนะครับมีปีที่จับต้องบวก5ได้นะก็เลยจัดมาหน่อยอ่ะก่อนอื่นอันดับแรกเลยก่อนไปเล่นก่อนไปดูทีมขอตีบวก8ก่อนแม่งขายไม่ออกตัวเนี้ยกองหลังนะตัวรถ FP แลกเปลี่ยนได้ครับขายไม่ออกจับตีบวก8ก่อนเลยครับบวก8เท่าไหร่บวก8 2,300 ล้านใครก็ไม่รู้นะชน8ทีแล้วทุกคนสูตรนี้ใช้บ่อยตัวแรกเข้าตัวแรกของวันจะชอบติดนะชน8ทีครั้งสุดท้ายทุกคนจัดไปบวก8ตัวแรกของวันชน8ทีมาดิโอ้โหเหลือบวก4โอเคหน้าตาทีมเบลเยียมก็จะประมาณนี้นะทุกคนบวก5ทั้งหมดนะครับนี่เลยตัวอาจไม่รู้ว่าท็อปหรือเปล่านะไม่ใช่แบบว่าปีท็อปนะตัวท็อปของเบลเยียมหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ชาร์ลี่อันนี้คือความสดตัวเลยอยากใช้เลยซื้อมาที่จริงมันมีกาลาสโก้ด้วยนะที่โหดนะครับแต่อยากใช้เฉยนี่แหละนะครับมาตำแหน่งแรกปีกซ้ายปีกขวาเป็นเอเดนอาซาแล้วก็ชาร์รี่ครับผมพลังแฝงก็ประมาณนี้เลยอาซานี่เล่นดีอยู่แล้วแต่ปีนี้ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะแล้วก็กองหน้าตัวป้อครับผมพิตู้ของเราเองหูจบสกอร์120เลยนะจบสกอร์บวก7เลยเหรอทำไมบวกเยอะจังอ่ะอ๋อเบลเยียมมันบวกอันนี้ให้ด้วยนะครับเบลเยียม2021นะทีมพันเลอร์มันบวกจบสกอร์ให้3แล้วก็แข็งแกร่ง3อ่านเกม2เลี้ยงบอล2นะครับติดตัดข้างในประมาณนี้พลังแฝงมีโพสเฮดเดอร์แล้วก็เลี้ยงบอลได้รวดเร็วครับกองกลางตัวรุกครับผมเป็นเควินเดอะบอยส์ PBOE นะครับถนัด2ถนัด2ข้างด้วยนะพลังแฝงโคตรเยอะทุกคนดูดิเดอะบอยส์กองกลาง1ตัวครับผมยูริเตเลมานส์นะครับปี21บวก5ถนัด2เท้าอีกแล้วครับการตัวรับครับผมอเล็กวิโซเล็กวิโซโอเคตามนี้นะครับ4ดาวแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับเป็นยานฟาโดเกนแล้วก็มิลเนอร์ประมาณนี้สเตตัสพลังแฝงครับมีโพเฮดเดอร์ตัวนี้มีสามารถเล่นบอลได้รวดเร็วสปีดดิบเบอร์ครับเซนเตอร์2ตัวครับโทบี้อันเดอร์เบรลแล้วก็เดนดองเกอร์ครับเดนดองเกอร์เนี่ยจะได้สเตตัสเกมลุกมากกว่านะเพราะว่าเป็นเล่นเป็นกองกลางอ่ะแต่ว่าเซนเตอร์มันไม่มีตัวเร็วอะโบยาต้าก็ช้านะครับก็เลยเอาเดรงเกอร์มาเสริมซะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เร็วอะความเร็วก็19เองนะลองแฝงก็ประมาณนี้นะเดรงเกอร์มียิงไกลด้วยนะครับลูกสาวประตูครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะนอกจากตัวนี้เลยติโบกูตัวปี EBS งบโคตรประหยัดนะทุกคนฟูลทีมงบน้อยของจริงครับคลิปนี้ 2,200M เดี๋ยวไปดูกันตะลุยแรงค์นะผมทุกคนมาดูกันว่าเราจะสามารถเล่นได้ดีหรือเปล่าสำหรับฟูลทีมนี้สเตตัสเยอะสุดใครวะเนี่ยเล็กวิโซสเตตัสเยอะสุดนะ111เยอะมากลองมาก็เป็นพี่ตู้ลูกากูของเราอะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวไปตะลุยแรงค์กันนะผมไปดูกันในแมตช์นะผมไปอ้าวส่งให้ชาร์ลี่สวยดิเดอะบอยโอ้โหช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะวิ่งแซงง่ายๆเลยไปพี่ตู้พี่ตู้ลูกากูลูกากูโอ้โหฉลับคูลิบารี่ครับเอ้าไม่ฉลับหรอกูยิงโลช็อตนะเพื่อนเมื่อกี้ไอ้สัตว์อะไรวะไม่โลให้ฮัลโหลถามจริงกูนักเตะช้ามากทุกคนช้าจริง งบน้อยอย่างที่บอกครับงบน้อยเราต้องจำใจครับต้องทำใจก่อนทำทีมทำใจก่อนทำทีมงบน้อยโอ้โหจับบอลที่อะไรเนี่ยเทเลมันส์ฉลับชาร์ลี่โอ้โหล้ำหน้าจับบอลโคตรลั่นเทเลมันส์วิโซยิงด้วยซ้ายเทเลมันส์ยิงไกลเทเลมันส์ยิงไกลดีนะตัวเนี้ยฟาวจ้อยฮัลโหลโอ้โหเดี๋ยวเลือกเติมโคตรสูงเติมสูงกว่าลูกกูอีกลองเก็ตสวยมันจะเป็นเหมือนตอนคลิปรีวิวทีมอะไรวะรีวิวทีมไอซ์โมนาโกอ่ะใครมาปรับอะไรวะเอาจริงนะผมไม่ได้ปรับเลยนะทุกคนอันนี้แผนเดิมผมเลยนะมันเป็นตั้งแต่คลิปนั้นแล้วอ่ะคลิปรีวิวทีมไอซ์โมนาโกอ่ะกูทีมงบน้อยอ่ะเป็นเหมือนนันเมลฟอร์เกาเลยที่แบบว่าไปอยู่ข้างหลังอะชาร์ลี่เขา
ยิงโคตรช้ามีการจับบอลก่อนด้วยนะเกือบไม่เข้าครับทุกคนมันไปยืนตรงตำแหน่งกองหลังอะตำแหน่งแบ็คซ้ายอะเนี่ยเห็นไหมดูว่ากูแทนที่มันจะยืนหน้าเป้านะยูริเตเลมานส์เดบรายเอดานอาซาอาซาเรียบร้อยโอ้โหโคตรคมโค้งๆเลยครับลูกนี้รูช่องโคตรสวยรูกูแอสซิสต์อีกแล้วทุกคนใช่ไหมใช่รูกูไหมเมื่อกี้น่าจะใช่นะโคตรโค้งเอเดนอาซา PLH บวก5ตัวละ100กว่าล้านไม่ถึง200ล้านยังเอาโอ้ผ่านไปได้แล้วครับอันนี้ไปดูเป็นไงล่ะกองหลังกูโอ้โหดูดิเยอรมันช้ามากผมว่ามันเป็นทุก ID แน่เลยว่ะมันปรับให้มั่วซั่วหมดเลยอ่ะอันนี้คือไม่ใช่ ID ที่ทำฟูลทีมไอซ์โมนาโกนะทุกคนอันนี้คนละ ID นะมั่วมากมาปรับตรงนี้เฉยนะกดดันอะไรวะขัดขวางการส่งบอลเนี่ยเมื่อกี้ไปยืนอยู่เนี่ยตรงนี้เลยอ่ะแถวฟาตองเก้นน่ะนะต่ำกว่าเดอะบอยอีกอ่ะยืนตรงนี้เลยอ่ะบุก3ลง1โอเคเนี่ยมันเป็นแค่หน้าเป้านะเว้ยตัวอื่นมันไม่ได้ไปปรับอะไรนะผมปรับแบบนี้ทุก ID นะครับอันนี้คือแผนจาก ID หลักผมแล้วผมก็คัดลอกมาทุก ID ที่ผมทำฟูลทีมงบน้อยนะครับแล้วแม่งมาเปลี่ยนกองหน้าผมงงมากโอเคเดี๋ยวไปแมตช์2ต่อครับมีดิสอูดอีกแล้วหรอคูมาดริดวะเจอคูมาดริดวะทุกคนแม่งได้เฉยเดี๋ยวไปเร็วสวยโอ้โหเกือบได้โอเคเดี๋ยวไปเร็วไปดีดักแล้วไอ้น้องโอเคเดี๋ยวไปเร็ว MVP ว่ะ MVP กองหลังว่ะเดี๋ยวไปเร็วเล่นดีมากทุกคนชาร์ดี้เรียบร้อยโอเคดีเสมอได้เร็วครับชาร์ดี้อีกแล้วลูกกูแอซซิดอีกแล้วเหมือนแบบที่แล้วเลยทุกคนโอ้โหเอาเรื่องชาร์ดี้ไม่ค่อยได้แตะบอล นะเออมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวแมตช์ที่แล้วก็มีโอกาสส่องแค่ครั้งเดียวนะสำหรับชาร์ดี้ไม่ได้ส่องเลยโอกาสยิงอะเน้นอะเป็นประตูเลยครับไม่พลาดเลยครับหรือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองโอเคอยู่เด่นดองเกอร์ไปดิโอ้โหเข้าทางอีกโอเคกูตัวรู้สึกว่าเตเลมันกับเดอะบอยปีนี้ว่ะใจมากช้ามากไม่ได้หรอกมันช้านะครับเด่นดองเกอร์ไปดิล็อกมาทำไมแล้วตูกูไม่ได้อีกเข้าทางมันอีกโอ้โหโอเคโล่งๆเอ้าไม่ให้กูไปไหนเลยเหรอบอลอยู่หน้าโกงมากี่นาทีแล้วเนี่ย10นาทีแล้วเนี่ยนักเตะอึดอัดมากโคตรช้าโอ้ดูดิลูกากูมันวิ่งแล้วเมื่อกี้แต่มันหยุดนะเนี่ยกองหน้าไม่หาช่องเลยโอเคครับผมทุกคนสำหรับฟูลทีมเบลเยียมก็มีประมาณนี้นะขอยุติไว้ก่อนแล้วกันเล่นไม่ไหวครับนักเตะช้ามากนะครับลูกากูหาช่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ว่ามันเหมือนจะวิ่งตัดกองหลังไปแล้วนะหรือว่าเป็นเพราะเทคนิควะอันนี้ไม่แน่ใจว่ะมันเหมือนจะวิ่งหลายครั้งมากนะทุกคนแต่มันหยุดจึ๊กเลยอะแบบคิดจะวิ่งปุ๊บแล้วก็หยุดแบบเนี้ยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากไว้ถ้าใครชอบนะฝากไว้แล้วกดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนถ้าคลิปหน้าจะเป็นฟูลทีมงบน้อยทีมอะไรก็ทุกคนคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจัดให้ส่วนถ้าใครอยากให้ผมทำรีวิวทีมให้นะผมติดต่อมาที่ Facebook นะครับแฟนเพจ Facebook อ่ะลิงก์ใต้คลิปเลยแฟนเพจนะทุกคนแฟนเพจนะไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวนะแฟนเพจลิงก์ใต้คลิปนี้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมไม่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆ